โอ้โหมากกินอะไรกินน้ำตาลเต็มบ้าแล้วหมดมากสวัสดีฮัลโหลสวัสดีครับยินดีต้อนรับกับเข้ามาในบล็อกอีกครั้งนะครับผมจากที่ห่างเหินกันไปนานมากตอนนี้ก็อยู่กันที่เกสรวิลเลจนะครับอยู่กับหมูแดงหมูแดงนะครับผมวันนี้นะครับเราจะมากินอาหารที่ถือว่าพิเศษมากเลยใช่ไหมหมูแดงแย่หิวมากครับร้านนี้นะฮะแบบขึ้นชื่อว่าแบบคือแบบสุดยอดโอมากาเสะของเทปุระนะ yeah. ก็ว่าได้ก็จริงๆนะครับร้านนี้นะฮะเป็นร้านที่ดังมากจากกินซ่านะครับเป็นสไตล์โอมากาเสะก็คือร้านเฮนฮารุกินซ่าเฮนฮารุเทมปุระก็จริงๆเขามีทั้งขายทั้งกลางวันแล้วก็รอบกลางวันและรอบเย็นด้วยแต่ว่าวันนี้จะมากินรอบเย็นกันแล้วมากินคอร์สใหญ่ด้วยนะใหญ่มากใหญ่มาก คือคอร์สใหญ่สุดของเขาซึ่งราคาเทมปุระราคายังราคาเขาตั้งอยู่ที่ 6,500 ต่อคนนะโอ้ no แพงจังวันนี้คือผมมากลับมากรอบเต็มที่กรอบเป็นเทมปุระแน่นอนอ่ะโอเคนะฮะแล้วก็เดี๋ยววันนี้พิเศษอีกอย่างนึงวันนี้ผมมีนัดพี่ชายสุดที่รักของผมคนนึงนะฮะมานั่งกินด้วยกันด้วยกันเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับว่าอยู่ที่ไหนยังไงเนาะก็ไปดูเลยครับโอเคครับตอนนี้ก็อยู่ที่ร้านกินซ่าเทฮารุนะครับเทฮารุนะฮะถึงแล้วเนาะถึงแล้วอยู่ที่ชั้น3ก็ทางเข้าจะหายากอยู่นะครับก็นี่นะฮะดูสไตล์ป้ายดูแบบญี่ปุ่นออริจินอลมากสไตล์แบบกินซ่าแท้ๆเลยครับงั้นเดี๋ยวเราพร้อมหรือยังพร้อมงั้นเราเข้าไปกินอาหารที่อร่อยๆระดับมิชลินสไตล์เลยดีกว่าไปดูกันดีนี่นะครับทางเข้ามาสู่สวัสดีครับพี่ชายคุณก้องกรุณนะครับนี่ก็ได้จะได้ถ่ายง่ายเดี๋ยวพี่ไปนั่งนู่นก็ได้โอเคนะครับหลังจากที่เรานั่งลงปุ๊บแล้วนะครับเขาก็จะเสิร์ฟแอปเปอร์ไทเซอร์ก่อนก็คือจะเป็นพวกปลาดิบอะไรพวกนี้ครับแล้วก็หลังจากกินปลาดิบเสร็จแล้วก็เขาก็จะเริ่มจากคอร์สแรกก็คือพวกผักก็จะเป็นผักก่อนนะครับก็เป็นผักก่อนนะฮะแล้วก็จุดสังเกตอย่างนึงนะครับที่รู้สึกว่าที่นี่แบบไม่เหมือนที่อื่นเลยคือแบบดูเลยว่ามันเจ๋งจริงๆเลยนะฮะคือว่าน้ำมันทุกครั้งนะครับทุกแบตที่เขาถาดที่เขาทอดนะครับเขาจะเปลี่ยนน้ำมันใหม่ทุกครั้งซึ่งอันนั้นก็อาจจะไม่ได้ดีเทลมากเลยนะฮะเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับคอสร้างไปยังไงพี่ก้องกับเชฟเขาบอกว่าให้ใส่อย่างนี้เพื่อเป็นการจิ้มง่ายขึ้นนะฮะก็จะมีเกลือแล้วก็มีพวกเหมือนกับเป็นผงกะหรี่นะฮะเกลือกะหรี่นะฮะแล้วก็นี่ก็จะเป็นสไตล์แบบยูสุมั้งหมูส้มยูสุนะฮะแล้วก็นี่น่าจะเป็นบวยครับเยอะมากครับโอเคงั้นเรามาชิมคำแรกกันเลยกันนะครับนี่คือกุ้งลายเสือนะครับเริ่มจากลูกนี้ก่อนเลยนะนี่ฮะเนี่ยไม่อมน้ำมันเลยนะไม่อมน้ำมันเลยโอเคนะครับเริ่มหอยเนี่ยคนหวานเลยอยากกินแล้วเร็วๆอยากกินแล้วเดี๋ยวมาดูรีแอคชั่นคนอื่นบ้างนะครับน่าอร่อยอร่อยจริงป่ะดูแดงหยิบขึ้นมาดูเด็ดน้ำมันไม่เต็มเนี่ยใช่แล้วก็รีแอคชั่นหน่อยหวานมากเลยหวานมากนี่จะซูเปอร์สตาร์ได้ทั้งซูเปอร์สตาร์ขอบคุณ thank you hi
เชฟเขาบอกว่าให้ทานครึ่งหนึ่งกับยูสุนะครับสุดกินไปยูสุดอืมยูสุหอมมากกินเกลือเกลืออร่อยจริงน้ำจิ้มปลาลวกปากมากเลยครับร้อนมากนี่คือพี่ก้องบอกว่าเป็นไฮไลท์มากเลยนะครับเมนไทโกะนะครับผมเมนไทโกะที่คือไข่ปลานะครับที่มีตามฤดูกาลนั้นก็บอกกินเปล่าๆเลยไม่ต้องใส่อะไรทั้งนั้นโอ้โหเป็นร้อนโคตรอร่อยอ่ะอร่อยมากอร่อยอร่อยโอ้โหอันนี้เราลองอันนี้มันคืออะไรอ่ะซูมไปดูสิของดีของดีโอเคนะครับเขาบอกให้จิ้มกับซอยซอสกับวาซาบิหวานมากเลยอ่ะเบิร์ฟเบิร์ฟโอเคนะครับอันนี้จะเป็นชีสนะครับเขาบอกให้กันลองยืดดูอืมหวานเฮ้ยอืมอร่อยอ่ะอืมอันนี้ยืดนะพูดเลยยืดแล้วโอ้โหร้อยอ่ะอร่อยมากลองใส่กับยูสุนิดนึงนะครับแต่ยูสุแล้วใส่เกลือนิดนึงหวานมากไม่ไม่ยิ่งหนาเป็นลิ้นกุ้งนะนี่ครับแปะกล้วยนะครับแปะกล้วยสดนะครับจากญี่ปุ่นเลยนะฮะวาซาบิโซซุปจิ้มกับเกลือโอ้ยมากตัวมากครับผมนี่นะครับFresh scallop นะครับเนี่ยทางเชฟเขาบอกว่าให้กินกับบวยนะครับกินกับบวยนะฮะหัวอร่อยมากแล้วก็อีกคำนะครับให้กินกับมะนาวนะฮะกินมะนาวมันก็อร่อยทั้งคู่เลยนะแต่ชอบบวยมากกว่าว่าเวลาชอบนะมันหอมบวยเนี่ยบอกมากเลยปกติไม่เคยไม่กินบวยเลยนะครับต้องบอกเลยว่าอันนี้คือต้องให้จริงเพราะอร่อยมากนี่ครับเป็นปลาปลามาไดใช่ไหมครับใช่ปลามาไดครับแล้วก็ไข่ปลานะครับคาราซูมิคาราซูมิแล้วก็ที่เห็นนี่นะฮะมาไดคาราซูมิตรงนี้นะครับคือหนังปลานะครับแล้วเป็ดเกล็ดด้วยเป็นเกล็ดฟูนะครับว้าวสดมากครับครับทางเชฟบอกว่าให้กินแบบไม่จิ้มเลยนะโอ้โหหวานมากหวานมากสว่างไหมเนี่ยรีบไหมหวานมากหวานมากอร่อยขนาดน้ำตาลโอเคได้จะโอเคนะครับนี่คือเทมปุระเนื้อนะครับวากิวนะครับ A5 จากเมืองมิยาซากินะครับผมก็ทางเชฟเขาบอกให้จิ้มกับไข่นะฮะแล้วก็ซอสที่หมักมาจากเนื้อนะฮะลองดูนะฮะไข่ค่อนข้างที่จะเหนียวมากเลยนะฮะ
แผ่นๆเหมือนไข่ดองฮะร้อนเลยอะไรร้อนมากมันร้อนนี่คือผมบอกเลยนะ the best ร้อนมากดูยักษ์ใช่ไหมฮะกินไข่โอ้โหสุดยอดเมนูนี้คือเด็ดมากเป็นเดือนนะบอดิวเอฮ่าเอฮ่าจากเมืองมิยาสกินะฮะเชฟนี่นวดมากับมือเลยฮะเป็นมากนวดตัวเองเราอยากทำติ๊กต็อกต่อค่ะอร่อยมากเลยโดมิโนเรียกขึ้นเรียกนี่โดมิโนเรียกเช่นนะฮะมันคือคำว่าไม่Embrasa. Embrasa. Okay. ตอนนี้ก็กินเสร็จแล้วนะครับประมาณ10กว่าคอร์สได้นะฮะก่อนอื่นเลยก็ต้องขอขอบคุณเชฟก่อนนะครับว่าเชฟนี่เขาเป็นเชฟมือหนึ่งเลยนะครับจากญี่ปุ่นเลยนะครับได้มาจากกินซ่าไดจังไดจังเชฟไดจังนะครับเชฟ thank you so much thank you so much ขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับครับก็ต้องขอขอบคุณก่อนเลยนะครับร้านดีๆอย่างนี้ที่ชื่อว่ากินซ่าเทนฮารุนะครับผมแบงคอกเลยนะครับเขาก็มีสาขาออริจินอลอยู่ที่กินซ่าประเทศญี่ปุ่นนะครับผมก็ถ้าใครจะมาก็มาที่เกสรพลาซ่าได้เลยนะครับอยู่ชั้น3นะครับผมก็แนะนำเลยนะครับถ้าเจอคุณก้องก็จะลดราคาให้นะฮะแต่ก็เดี๋ยวเผื่อมีโปรโมชั่นอะไรก็เดี๋ยวสามารถดูตามเว็บเพจของทางร้านได้เลยนะครับก็เดี๋ยววันนี้ก็ขอบคุณพี่ก้องมากเลยนะครับที่พามากินอะไรเปิดอะไรดีๆนะครับแล้วก็น้องพัดๆตรงนี้ด้วยนะฮะครับผมแล้วก็น้องหมูแดงนะครับมือรีแอคชั่นของเรานะฮะเพราะว่ามีกูถ่ายอยู่คนเดียวเลยมันไม่ช่วยกูถ่ายเลยช่วยนิดหน่อยโอเคครับงั้นก่อนที่จะจบคลิปนะครับก็ขอขอบคุณก่อนเลยนะครับว่ากว่าจะถึง 1,000 ซับสไครเบอร์ได้นี่มันนานมากเลยนะครับก็ตอนนี้เราก็ได้ถึง 1,000 ซับสไครเบอร์แล้วขอบคุณทุกคนมากเลยนะครับแล้วก็คลิปต่อไปเราจะไปกินอาหารอะไรกันหรืออะไรก็เดี๋ยวเราไปดูกันต่อนะครับสำหรับวันนี้เจอกันนะครับบ๊ายบาย